ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเดินหน้าช่วยสังคมริต้ากอนลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านความช่วยเหลือจากคนไทยด้วยกันเองยังหลั่งไหลไปสู่ชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเหล่าคนในวงการบันเทิงตอนนี้แทบจะทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดเพื่อให้เราคนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันล่าสุดคู่รักสุดหวานที่เพิ่งจะแต่งงานกันได้ไม่นานอย่างสาวริต้าศิริต้ากับไฮโซกอนณรงค์เดชก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่ก่อนหน้านี้ก็แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์กับประชาชนมาแล้ววันนี้ทั้งสองคนนำเงินส่วนตัวไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆมาเป็นจำนวนมากแล้วจัดทำเป็นถุงยังชีพล่าสุดได้นำไปแจกจ่ายให้ชาวชุมชนโค้งรถไฟยมราชโดยได้เดินทางไปมอบให้ถึงกับบ้านด้วยมือตัวเองเลยทีเดียว